หลังจากเสร็จสิ้นภารกิจถ่ายทอดความรู้เรื่องการแก้ปัญหาดินเค็มแล้วคืนนี้น้องๆ SCG Regen ก็ต้องมาค้างที่ชุมชนบ้านสับบัว1คืนเพื่อทำภารกิจสร้างศูนย์เรียนรู้ต่อในวันพรุ่งนี้แหมแต่ดูที่พักของพวกเขาในคืนนี้สิครับบรรยากาศดูวังเวงยังไงชอบกลครับผมเกลียดรูปมากครับขอแนะนำให้ไปดูที่บอร์ดซ้ายสุดเดินเฮ้ยอะไรเอาจริงรอในตู้ก็ได้ไม่ลำบากนะพอแล้วคาราโปะนี่ไงใช่เชี่ยวไม่มีอะไรไม่มีอะไรแต่สังเกตบอกได้เลยว่าไม่มีอะไรสังเกตหน้าพี่เต๋อนะครับหน้ามีอะไรบ้างเดี๋ยวผมให้ดูรูปดีกว่ารูปที่เรานอนถ้าเรานอนหันหัวไปทางนี้นั่นก็คือรูปหัวเตียงเรามาดูไม่มีอะไรจุดประเด็นว่ะแรงไหมล่ะจริงวันนี้ก็เหมือนแบบภารกิจของเราที่ใหญ่มากๆอันนึงมันก็เหมือนแบบสำเร็จไปแล้วก็เหมือนแบบเราได้ทำมันเรียบร้อยนะสิ่งที่รู้สึกหลังจากนี้คือไม่รู้คนอื่นจะคิดไงนะแต่ว่าถ้าสมมติว่าเอาเวลาจากวันนี้ไปนะผ่านไปประมาณสัก 3-4 ปีแล้วเราแบบเข้าอินเทอร์เน็ตหรืออะไรก็ตามเนี้ยเราไปเจอว่าแบบชุมชนสระบัวโอ้โหพอปลูกเจริญรุ่งเรืองแบบกลายเป็นแบบพืชเศรษฐกิจมีข้าวมีแบบโอ้โหยิ่งใหญ่อะไรเงี้ยเราจะภูมิใจอยู่เล็กๆมันจะรู้สึกดีมากแล้วก็รู้สึกยินดีที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของมันอะไรเงี้ยแต่ความแน่นอนของสอบเขานะเขาคิดว่าเป็นการที่เหมือนเราอ่ะบอกเขาอย่างวันเนี้ยบอกเขาแล้วเขาได้ไปต่อยอดของเขาเองนะว่าไม่ใช่ให้แค่เราแบบดูแลเขาไปตลอดอ่ะแต่เป็นเหมือนเราหวานเมล็ดให้เขาแล้วเขาไปใส่น้ำใส่ปุ๋ยพรวนดินทำให้มันเจริญเติบโตแล้วเอาเมล็ดนั้นไปเพาะต่อไปอ่ะคือความสุขเขาการทำแบบต่อเนื่องทำไปเรื่อยๆไม่ใช่ว่าทำวันนี้แล้วก็หยุดแค่นี้มันก็ไม่คำว่ายั่งยืนแสดงว่าต้องมีคนทำต่อใช่ไหมครับต้องมีคนทำต่อในคนที่จะทำต่อมันก็หมายความว่าต้องมีคนที่จะเชื่อก่อนเชื่อพวกเราที่เราไปสอนวันนี้ก่อนนะครับตอนที่เราสอนอยู่ที่ต้นไม้ใช่ไหมคิดว่ามีคนเชื่อเราไหมเชื่อไหมตามที่เราถามมีใครจะทำไหมครับมีคนยกมือกันเต็มเลยใช่ไหมนั่นคือเขามีความเชื่อแล้วเบื้องต้นแล้วว่าเขาจะทำต่อเพราะฉะนั้นถ้ากลับไปที่บอกว่าพรุ่งนี้เราควรทำอะไรเนี่ยก็คือจริงๆความยั่งยืนมันเป็นเรื่องเดียวกับการเปลี่ยนแปลงใช่ไหมคือถ้าไม่มีการเปลี่ยนแปลงมันก็จะหยุดนิ่งพอหยุดนิ่งก็มันก็ไม่มีการพัฒนาต่อเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราอยากให้เปลี่ยนแปลงเนี่ยเราก็ต้องกระตุ้นให้ชาวบ้านเนี่ยรู้สึกที่จะอยากมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นบางทีเราก็อาจจะต้องทำอะไรที่มันดูเป็นอนุสรณ์เพื่อมันอยู่คู่กับสิ่งที่เราทำว่าครั้งหนึ่งเนี่ยมองเห็นจุดเนี้ยแล้วมองว่านึกถึงว่าตอนนั้นทำอะไรใช่ใช่ก็เดี๋ยวจริงๆบางทีเรายังมองไม่เห็นภาพว่ามันจะออกเป็นรูปแบบไหนถ้าเราไม่ได้เห็นที่จริงก่อนได้สำรวจแบบซอกซอยในมุมห้องมุมอะไรคิดแล้วมันมีอะไรบ้างมันควรจะใช้อะไรบ้างก็เดี๋ยวคงต้องเป็นผู้นี้เราก็ไปดูที่จริงกัน SCG Regen Good night เหนื่อยน้องคนหลับมันโอเคนะครับมีแรงพอที่จะไปทำภารกิจเราในวันนี้แล้วใช่ปะมีครับโอเคถ้างั้นเดี๋ยวเรามุ่งหน้าไปที่ตรงศูนย์กระจายเสียงนะแล้วเดี๋ยวเราก็ไปดูสถานที่แล้วคิดไอเดียครับหลังจากที่เมื่อคืนน้องๆยังคิดไม่ออกว่าจะปรับปรุงศูนย์สร้างการเรียนรู้ในชุมชนนี้อย่างไรแต่พอเห็นพื้นที่น้องๆจึงเริ่มแสดงความคิดเห็นกันครับไม่งั้นเราต้องจัดวงให้มันแคบอ่ะอยากให้มีอะไรอยู่ในนั้นแต่มันก็ต้องทำให้หน้าเข้าบ้างไงเขาก็ไม่เข้าเดี๋ยวเรามีวัสดุอุปกรณ์อะไรบ้างอ่ะแทนที่เราจะใช้เขียนเนี่ยเราไม่พอปุ๋ยอินทรีย์เราก็ไม่วาดรูปอ่ะเห็นได้นะครับวาดรูปได้ได้ครับได้อ๋อได้สรุปว่าก็คือตอนนี้ที่ทำแน่ๆคือด้านหลังเนี่ยแล้วน่าจะเป็นอะไรที่แบบเหมือนแบบดึงดูดใจสีสันมันก็เหมือน
ชาวบ้านได้ความรู้ไปด้วยครับเกี่ยวกับเรื่องแบบไม้ยืนต้นเกี่ยวกับเรื่องแบบปุ๋ยอินทรีย์อะไรพวกนี้เหมือนกิจกรรมฝาผนังที่บ้านไผ่ที่บ้านของเราที่ชอบที่โบสถ์ใช่ไหมเอาละครับในที่สุดก็ได้ข้อสรุปว่าพวกเขาจะวาดรูปสื่อความหมายสอดคล้องกับคาถาแก้ดินเค็มตามที่คิดและแต่งขึ้นมามันมีอะไรบ้างอ่ะในคำขวัญเราอ่ะบวกไม้ต้นไม่ต้องกลัวโจรใช่ไหมดูจากขนาดพื้นที่แล้วงานนี้ยากไม่ใช่เล่นเลยนะครับน้องๆเลยต้องวางแผนกันอย่างรัดกุมโดยให้กลุ่มใหญ่รันแอนแนนและกระต่ายช่วยกันออกแบบรูปที่จะวาดและทาสีขาวเป็นพื้นหลังครับส่วนเจมและเอมมี่ไปหาอุปกรณ์ที่เหลือใช้จากโรงเรียนอีกทีมคือเต๋อและแม็กรับหน้าที่ไปหาข้อมูลเพื่อปริ้นมาทำแผนให้ความรู้ชาวบ้านครับได้แล้วนะครับเรียบร้อยทางด้านคนพื้นที่ก็เต็มเปี่ยมไปด้วยน้ำใจครับเห็นได้จากคนหลากหลายช่วงวัยที่เข้ามาช่วยเหล่า SCG Vision กันอย่างแข็งขันภาพวาดที่แฝงไว้ด้วยเรื่องราวคงไม่ใช่เพียงศิลปะที่มีไว้เพื่อความสวยงามหากแต่นี่คือสิ่งที่จะคอยย้ำเตือนให้ชาวบ้านตื่นรู้และตื่นตัวที่จะแก้ปัญหาดินเค็มนี้ไปด้วยกันอย่างยั่งยืนปุ๋ยอินทรีย์บวกไม้ยืนต้นนี่คือวิธีการแก้ดินเค็มครับก็ปุ๋ยอินทรีย์ก็คือใช้รักษาหน้าดินส่วนไม้ยืนต้นเนี่ยคือดันให้เกลืออยู่ข้างล่างเกลือได้ไม่ต้องขึ้นมาเพราะฉะนั้นเนี่ยการเพาะปลูกถ้าเราทำอย่างนี้อย่างต่อเนื่องไปอย่างสม่ำเสมอเนี่ยมันก็ทำให้ดินเค็มมันแบบมันลดลงแล้วการเพาะปลูกก็จะปลูกได้ตามปกติสามารถปลูกข้าวได้แบบเหมือนนาปกติไม่มีดินเค็มเลยครับเพราะฉะนั้นนี่ก็คือวิธีแก้ไขที่ดีที่สุดปุ๋ยอินทรีย์บวกไม้ยืนต้นเมื่อเราปลูกได้ปุ๊บเนี่ยเราก็ไม่ต้องกลัวจนข้าวจะขึ้นมาปุ๊บทุกคนมีความสุขแล้วก็มีแต่รวยดีใจที่เป็นส่วนหนึ่งของแบบของสิ่งใหม่ๆที่เกิดขึ้นที่สำคัญคือแบบคำที่เราคิดด้วยยูคาลิปตัสใบมันหล่นลงมาเราจะได้เผาเพราะมันจะเป็นปุ๋ยแก้ปัญหาแล้วเกิดการพัฒนาต่อไปเรื่อยๆครับนั่นก็ทำให้เกิดความยั่งยืนแล้วครับคือจริงๆคนเรามันหนีปัญหาไม่ได้อยู่แล้วค่ะทำแบบค่อยเป็นค่อยไปก็ยังดีอะค่ะอย่างน้อยเขาก็ทำพอทำแล้วหายจริงขยายกระจายจากชุมชนนึงไปชุมชนนึงไปชุมชนนึงมันก็ขยายไปเรื่อยๆปัญหานี้มันก็จะเหมือนหายไปแล้วก็ไม่เป็นปัญหาเล็กๆที่แบบสังคมมองข้ามอะค่ะการไปผู้ให้เนี่ยมันรู้สึกดีมันย้ายไม่ถูกนะว่ามันแต่มันรู้สึกอิ่มข้างในใจอะชุมชนเข้มแข็งชุมชนต้นแบบมันทำให้สังคมเรายั่งยืนแล้วมองไปถึงภาพไกลไปกว่านั้นก็คือประเทศชาติเรายั่งยืนแรกๆมันจะดูเหนื่อยท้อแต่ว่าถ้าเรามองไปถึงวันข้างหน้าแล้วมองกลับมาดูวันข้างหลังเนี่ยมันจะรู้ว่าที่เราทำมาเนี่ยมันจะเป็นแรงขับเคลื่อนให้เราสู้ต่อไปได้คำว่ายั่งยืนก็คือต้องยาวนานคนในชุมชนนั้นต้องมีส่วนร่วมให้มากที่สุดนะครับเพื่อที่จะชุมชนนั้นที่เข้มแข็งแล้วก็ขยายไปสู่อีกชุมชนต่างต่อไปเปลี่ยนแปลงโดยที่จะต้องไม่มีคำว่าหยุดหรืออยู่กับที่พอเท่าไหร่เราหยุดกับที่หรือไม่คิดที่จะพัฒนาความยั่งยืนก็ไม่เกิดขึ้นผมเชื่อว่าถ้าเราร่วมมือกันเราทำได้ครับดูอย่างชุมชนต้นแบบนะครับเขาไม่ได้มีอะไรเลยจนแบบวันนึงเขาผ่านมาแล้วเขาประสบความสำเร็จเขากลายเป็นแบบชุมชนต้นแบบให้ชุมชนปลายทางต่างๆมากมายเพราะฉะนั้นเราก็ทำได้ทุกคนเป็นชุมชนต้นแบบของตัวเองได้เราก็ต้องมองศาลาเนี่ยเป็นสิ่งเตือนใจว่าลูกหลานเขาได้มาหยุดกายให้เราไว้แล้วพ่อแม่จะทำหรือเปล่าลูกๆหลานๆที่เขามาอบรมนักศึกษาเขามาอบรมเนาะให้ขยายความรู้ตัวนี้ปากต่อปากต่อปากต่อปากไปแล้วมันก็สิไปเรื่อยๆมันก็สิทั่วประเทศเฮาแล้วประเทศไทยก็สิเจริญ SCG Vision อาสาล้างมือล้างมือ